อนที่ยังไม่ได้ขยายล่างนะคะมันจะมีประตูปิดแล้วก็ปล่อยไปให้ชาวบ้านใช้อีกสิ่งหนึ่งแต่ทีนี้ว่าณตอนนี้ที่ทำสะพานแล้วไม่ทำประตูปิดน้ำน้ำมันก็ระบายไม่ให้มีชาวบ้านเลยไม่มีน้ำใช้ขอให้ชมประธานช่วยหน่อยนะคะช่วยทำประตูปิดน้ำแก้ไขประตูให้ชาวบ้านแล้วก็ทำลิ้นปล่อยน้ำทิ้งให้มันสนิทชาวบ้านก็จะได้มีน้ำใช้เราได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นคือดำเนินการปรับระบบต่างให้มันสามารถป้องกันได้โดยที่ปัจจุบันเนี่ยวัดความเข็มด้านในกับด้านนอกด้านนอกที่เป็นด้านที่น้ำทะเลขึ้นเนี่ยตอนนี้ความเข็มสูงจนถึงค่าที่ 20.52 ppt นะครับแต่สำหรับด้านในเนี่ยอยู่ที่แค่ 0.1 ppt ซึ่งค่ากำหนดความเข็มที่สามารถใช้ในการเกษตรได้เนี่ยมีอยู่ไม่เกิน 1.4 ppt ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ครับประเด็นที่สองก็คือประเด็นของมีการนโยบายที่จะต้องให้กับก็ขอตั้งเป็นในส่วนของปี6ปีหน้าที่ทำงานเป็นการถาวรที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ